กฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะจะว่าง่ายก็ง่ายเหลือเกินจะว่ายากก็ยากเหมือนกันนะกฎแรงดึงดูดเนี่ยนะคะฟังแล้วเนี่ยเอาไปทำแล้วเกิดผลลัพธ์เลยก็มีถมเถไปฟังให้ตายเอาไปทำเท่าไหร่ทำไมฉันยังไม่เป็นแม่เหล็กดึงดูดสักทีเอาละค่ะวันนี้นะคะครูรุ้งจะมาให้เคล็ดลับการที่สร้างตัวคุณเนี่ยเป็นแม่เหล็กดึงดูดภายใน24ชั่วโมงเอาไหมคะถ้าเอาแล้วก็พิมพ์มาเลยนะคะเอาค่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 ะเสมือนว่าอยู่ในไลฟ์เลยเนาะเอาละค่ะครูรู้ว่าคุณน่ะอยากได้เทคนิคนี้แน่นอนและเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่โคตรสุดยอดทรงพลังสุดๆในเรื่องราวของการใช้กฎแรงดึงดูดแบบทางลัดช็อตคัทให้คุณกลายเป็นแรงสั่นสะเทือนที่ดึงดูดสิ่งต่างๆที่คุณปรารถนาประดามีเข้ามาในชีวิตคุณได้ง่ายมากขึ้นค่ะเอาละค่ะเริ่มต้นกันตรงที่ว่าวันนี้คุณปรารถนาต้องการอยากได้หรือมีเป้าหมายอะไรบางอย่างในชีวิตคุณที่แบบสิ้นปีนี้ต้องได้อีก3เดือนต้องได้อีก1ปีมันต้องเกิดขึ้นน่ะแล้วคุณน่ะรู้สึกว่ามันเป็นเพียงแค่เป้าหมายหรือความต้องการหรือความปรารถนาคุณยังไม่รู้สึกเข้าถึงหรือได้รับแล้วหรือครอบครองมันจริงๆมันเลยเหมือนรู้สึกว่ายังขาดแคลนไม่มียังไม่ได้เป็นฉันกำลังจะก้าวไปแต่ตอนนี้ฉันยังไม่มีไม่ได้เข้าใจไหมมันยังไม่รู้สึกมันยังไม่เข้าถึงความรู้สึกกฎแรงดูดคือคุณต้องเข้าถึงความรู้สึกของการได้รับแล้วมีแล้วเป็นแล้วครอบครองแล้วดังนั้นช็อตคัททางลัดเทคนิคนี้ก็คือให้คุณขอบคุณ24อย่างค่ะระดมขอบคุณสิ่งต่างๆประดามีในชีวิตคุณทั้งหมดวันละ24เรื่อง24อย่างค่ะระดมขอบคุณสิ่งต่างๆในชีวิตคุณ24อย่างทั้งที่คุณกำลังมีอยู่เป็นอยู่ได้รับแล้วสิ่งเล็กสิ่งน้อยในชีวิตของคุณขอบคุณลูกคุณสามีคุณพ่อคุณแม่คุณเพื่อนคุณแฟนคุณขอบคุณวันเวลาลมหายใจขอบคุณอาหารอากาศขอบคุณเสื้อผ้าที่คุณใส่เตียงนอนที่คุณนอนขอบคุณน้ำที่คุณใช้อาบกินดื่มขอบคุณทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่คุณจะรู้สึกได้ให้เกิดแรงสั่นสะเทือนกระเพื่อมกระเพื่อมกระเพื่อมเพราะขอบคุณมันคือการสวมการได้รับแล้วเพราะขอบคุณจึงได้รับหรือเพราะได้รับจึงขอบคุณมนุษย์ส่วนใหญ่เมื่อกล่าววาจาหรือกล่าวคำพูดว่าขอบคุณส่วนใหญ่แล้วเป็นเพราะเขาได้รับอะไรบางอย่างในชีวิตแล้วจริงไหมคะคุณได้รับของขวัญคุณได้รับของกลางวันคุณได้รับเงินเดือนคุณได้รับสิ่งดีๆในชีวิตคุณได้รับน้ำใจคุณได้รับความสุขคุณได้รับสิ่งต่างๆคุณก็เลยขอบคุณจริงไหมเทคนิคของกฎแรงดูดมันง่ายมากถ้าวันนี้สิ่งที่คุณอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นปรารถนามันยังมาไม่ถึงให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณมีณปัจจุบันนี้และขอบคุณล่วงหน้าในสิ่งที่คุณอยากมีอยากได้อยากเป็นแต่คุณยังไม่ได้รับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกว่ายังไม่เข้าถึงยังไม่ถึงยังไม่เสร็จอ่ะยังไม่ถึงเป้าหมายอ่ะมันคือความขาดอยู่ความขาดจะไม่สามารถดึงดูดความเหลือเฟือคุณต้องใช้ความรู้สึกที่เข้าถึงเป้าหมายแล้วเอามาดึงดูดเป้าหมายนั้นเข้าใจไหมเนี่ยง่ายมากๆดังนั้นให้คุณขอบคุณสิ่งที่คุณต้องการล่วงหน้าไปเลยแม้ในขณะนี้คุณยังไม่ได้ครอบครองมันแม้ในขณะนี้คุณยังไม่ได้รับมันให้ขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนเลยเพราะฉะนั้นจิตใต้สำนึกคุณจะรู้สึกเลยว่าคุณได้รับแล้วครอบครองมันแล้วเข้าถึงแล้วและทำไมต้องขอบคุณระดมขอบคุณ24อย่างเอาง่ายๆนะคะในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตครูรุ้งสอนให้ลูกศิษย์ครูรุ้งเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกนะคะทุกๆ1ชั่วโมงระหว่างใช้ชีวิตประจำวันนี่แหละแล้วก็ขอบคุณทุกๆ1ชั่วโมงใน1วันเนี่ยเรามีเวลาทั้งหมด24ชั่วโมงมันจะยอดเยี่ยมขนาดไหนคะถ้าเรากลับมาสำนึกรู้คุณทุกๆเข็มนาฬิกาที่เดินผ่านไปทุกๆชั่วโมงได้เราจะอยู่กับแรงสั่นสะเทือนของการขอบคุณแรงสั่นสะเทือนของการได้รับแล้วครอบครองแล้วเราจะอยู่กับแรงสั่นสะเทือนแบบนั้นตลอดทั้งวันนี่ไงคุณก็เลยกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดนี่ไงลูกศิษย์ครูลุงในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตก็เลยพาเรทพากันรวยเร็วสำเร็จเร็วดึงดูดออเดอร์ดึงดูดลูกค้าดึงดูดยอดขายรัวรัวรัวค่ะด้วยเทคนิคนี้เพราะฉะนั้นคุณลองเอาไปทำดูจะขอบคุณรวดเดียวเลย24อย่างทันทีจนเกิดแรงสั่นสะเทือนของการสำนึกรู้คุณขอบคุณครอบครองมีแล้วเป็นแล้วได้รับแล้วเลยก็ได้หรือจะตั้งนาฬิกาปลุกทุกๆ1ชั่วโมงเพื่อกลับมาอยู่กับตัวเองและจูนกับสิ่งต่างๆที่คุณมีอยู่แล้วเป็นอยู่แล้วและขอบคุณล่วงหน้า
จะลองทำดูแบบทุกๆ1ชั่วโมงก็ได้หรือจะขอบคุณรวดเดียว24อย่างเลยก็ได้เอาไปลองทำดูนะคะเทคนิคนี้ครูรุ้งใช้มาแล้วกดแรงดึงดูดมันเนรมิตมันพลิกชีวิตครูรุ้งมาแล้วและมันก็พลิกชีวิตลูกศิษย์ครูรุ้งมากมายเหลือเกินทั้งไทยและทั่วโลกเพราะฉะนั้นกดแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์คุณมีหน้าที่เอาไปลงมือทำแล้วคุณจะได้ผลลัพธ์อันมหัศจรรย์คุณจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างด้วยแรงสั่นสะเทือนของการสำนึกรู้คุณขอบคุณและที่สำคัญขอบคุณล่วงหน้า Thank you in advance ขอบคุณล่วงหน้าเพราะคุณรู้ว่าในท้ายที่สุดยังไงคุณก็ได้รับมันอยู่ดีเป้าหมายในชีวิตคุณมันก็เสร็จอยู่ดีงั้นขอบคุณล่วงหน้าไปก่อนเลยส่งกำลังใจให้คุณนะคะเอาไปลองลงมือทำกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตค่ะ